ค่ะสวัสดีค่ะคุณครูทุกท่านนะคะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้เราพบกันในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1เด็กๆพบกับคุณครูรัชนีพรในวันอังคารที่เท่าไหร่เอ่ยวันนี้ตรงกับวันอังคารที่เท่าไหร่คะ23เดือนอะไรเอ่ยเดือนธันวาคมพุทธศักราช250057นะคะวันนี้เป็นห้องเรียนห้องป.1ห้องทับ2รู้สึกว่าเด็กๆห้องนี้เป็นเด็กดีใช่หรือไม่ใช่ไหมคะหลายคนนะคะเป็นเด็กดีแล้วก็ตั้งใจเรียนด้วยชั่วโมงแรกเป็นไงคะเรียนรู้กันไปในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์หรือว่าอะไรภาษาไทยภาษาไทยเด็กๆเรียนเรื่องสระอะไรนะสระเอือเอออือใช่เปล่าคะเอออเออือรวมเรียกสระเรียกสระเอือมีตัวอะไรบ้างคะสระเอือมีคำว่าอะไรบ้างมีคำว่าอะไรบ้างมีคำว่าอะไรบ้างเรือเสือเสือเสื้อแล้วอะไรอีกลูกแล้วอะไรอีกปรบมือให้ตัวเองหน่อยแสดงว่ายังจำกันได้ในชั่วโมงที่1เมื่อวานนี้คุณครูมีแบบทดสอบทั้งหมดกี่ข้อแล้วลูกกี่ข้อคะ20ข้อเด็กๆทำกันได้หรือเปล่าเอ่ยทำได้นะคะไม่ยากเลยนะคะเมื่อวานนี้ได้รับลายจากคุณครูมาเนตนะคะบอกว่าที่โรงเรียนเด็กๆทำกันได้เกือบเต็มนะคะได้19รู้สึกว่าจะมี4คนใช่ไหมคะคุณครูคะคุณครูมาเนตค่ะใช่ไหมคะแล้วก็มีอีกหลายๆโรงเรียนนะคะที่ได้นำเสนอกันเข้ามาแล้วก็บอกว่าลูกศิษย์ทำคะแนนได้ค่อนข้างดีบางคนก็ได้เต็มเลยนะแต่ว่าวังไกลกังวลของเราเป็นไงคะได้เต็มก็มีค่ะหลายๆคนเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ได้10กว่าคะแนนขึ้นไปก็คือไม่มีตกนะ20ข้อนะคะไม่มีต่ำกว่า10นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็น15ใช่ไหมคะขึ้นไปซึ่งโรงเรียนปลายทางก็บอกไว้ว่าไม่ยากเลยข้อสอบของคุณครูนะคะเป็นเรื่องราวที่เด็กๆทำไมคะได้เรียนกันมาแล้วทั้งหมดเลยแล้วเราก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้หรือเปล่าลูกได้ไหมคะได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะฝากเด็กๆปลายทางด้วยว่าวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เด็กๆต้องเรียนด้วยศาสตร์แล้วก็ด้วยศิลป์นะคะแล้วเด็กๆของคุณครูก็ต้องมีทักษะในเรื่องของกระบวนการคิดด้วยใช่ไหมคะเด็กๆต้องคิดเป็นทำเป็นหรือเปล่าลูกทำเป็นและที่สำคัญเด็กๆของคุณครูก็ต้องฝึกในเรื่องของการแก้ปัญหาด้วยเขาบอกว่าปัญหาทุกอย่างนั้นมีทางแก้ไขได้เพียงแต่ว่าเราต้องตั้งสติกันก่อนแล้วค่อยๆช่วยกันแก้ปัญหาปัญหาก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาไม่ต้องไปกลัวนะคะในเรื่องราวของปัญหาแต่ว่าเราก็ต้องทำไมลูกต้องใช้เวลาเช่นเด็กๆอ่านหนังสือไม่ออกแบบเนี้ยเด็กๆก็ต้องมีความเพียรพยายามนะคะฝึกอ่านทุกๆวันคุณครูเชื่อว่าเด็กๆของคุณครูต้องทำไมลูกต้องอ่านได้แล้วก็ต้องเขียนให้สวยบางคนเขียนหนังสือไม่สวยเลยอ่ะเขียนยังไงก็ไม่รู้นะคะเป็นก้อนๆก้อนๆ นะคะเวลาที่คุณครูให้เด็กๆลองฝึกเขียนดูนะคะอ่านก็เข้าใจยากมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูก็เลยใจดีนะคะให้เด็กๆนำไปเขียนเป็นการบ้านนะคะอาจจะกำหนดข้อความให้แล้วเด็กๆก็นำไปเขียนเป็นการบ้านอย่างน้อยๆต้องกี่หน้าดีละคะคุณครูพลอยคะกี่หน้าคะคุณครูอรพินคะ5หน้าขึ้นไปถึง10หน้าเลยนะคะเป็นการฝึกคัดลายมือให้สวยๆเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดหัวกลมกลมตัวก็กลมกลมแต่ไม่ใช่กลมดิกๆนะคะเอาละค่ะวันนี้นำเสนอเพลง2เพลงค่ะเด็กๆเตรียมความพร้อมกันเลยค่ะพร้อมค่ะวันนี้เพลงอะไรดีนะ
ให้สองเพลงลูกให้สองเพลงค่ะแข่งขันกันเลยวันนี้โรงเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางค่ะวันนี้สองเพลงนำเสนอค่ะหากพวกเรากำลังสบายจึงปรบมือท่านหากพวกเรากำลังสบายจึงปรบมือท่านหากพวกเรากำลังมีสุขมีความสุขไปเลยทุกสิ่งหัวเราอีกเมื่อไรกันเราจึงปรบมือท่านหากพวกเรากำลังสบายก็ถือเท่ากันหากพวกเรากำลังสบายก็ถือเท่ากันหากพวกเรากำลังมีสุขบนความทุกข์ไปแล้วทุกสิ่งหัวเราวิ่งอะไรกันเราก็ถือเท่ากันหากพวกเรากำลังสบายสงบหัวกันอ้าวพังงกสีสันค่ะหากพวกเรากำลังสบายสงบหัวกันหากพวกเรากำลังมีสุขบนความทุกข์ไปแล้วทุกสิ่งหัวเราวิ่งอะไรกันเราสงบหัวกันหากพวกเรากำลังสบายจงส่งเสียงดังฮ่าฮ่าฮ่าหากพวกเรากำลังสบายจงส่งเสียงดังฮ่าฮ่าฮ่าหากพวกเรากำลังมีสุขวันความทุกข์ไปแล้วทุกสิ่งหัวเราวิ่งเท่าไรกันเล่าจงส่งเสียงดังฮ่าฮ่าฮ่าอ่ะอีกหนึ่งเพลงค่ะวันนี้สะสมคะแนนกันเลยค่ะระหว่างต้นทางแล้วก็ปลายทางด้วยในเพลงกลุ่มดิ๊กดิ๊กค่ะเสียงตอบรับค่ะขอเสียงปลายทางค่ะวันนี้มาแล้วเพื่อนของเรานะคะกลุ่มดิ๊กดิ๊กค่ะขอลูกตาหน่อยลูกตาก็กลมค่ะน่ารักมากน้องคริสติยานะคะน่ารักมากน้องเลวาค่ะThank you.
ปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะวันนี้เด็กๆน่ารักมากรู้สึกว่าห้องนี้เพื่อนของเราก็จะมีลักษณะเป็นไงคะกลุ่มเสียส่วนใหญ่รู้สึกว่าจะมีหลายคนเลยทีเดียวไหนใครที่ทราบว่าตัวเองตัวกลมๆล่ะคะคนไหนคะคนไหนขอมือหน่อยกลมหนึ่งกลมหนึ่งไปที่กลมหนึ่งเลยน่ารักมาประมือให้เพื่อนกลมหนึ่งหน่อยนะคะกลมสองค่ะกลมสองคนไหนคะกลมสองยกมือเลยกลมสองกลมสามกลมสามค่ะน้องอะไรเอ่ยคนไหนคนไหนคนไหนชื่ออะไรคะพรพิมลใช่ไหมลูกโอ้โหห้องนี้เป็นเด็กอนามัยนะคะมีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์เห็นไหมคะตัวอ้วนจำมั่มหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูนะคะไม่ทราบว่าปลายทางเป็นไงบ้างคะคุณครูมีลูกศิษย์ที่ตัวกลมๆหรือเปล่าคะมีนะคะเอาละวันนี้เด็กๆน่ารักมากเลยนะคะคุณครูนำเสนอในเรื่องราวดีๆค่ะวันนี้เราไปเรียนรู้กันในเรื่องของการเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิตค่ะสองตาดูกันเลยลูกเก่งมากค่ะเมื่อพร้อมแล้วเด็กๆอ่านค่ะ1 2 3การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิตนะคะเด็กๆ เคยเรียนกันมาหรือเปล่าเอ่ยเคยเรียนไหมลูกเคยเรียนไหมไม่เคยเรียนเลยนะคะเพราะฉะนั้นถือได้ว่าเป็นเรื่องใหม่เป็นพื้นฐานของการเรียนในวิชาอะไรคะเรขาคณิตนะคะเอาล่ะวันนี้เรามาฝึกเรื่องการสังเกตกันเลยนะคะให้เด็กๆฝึกสังเกตแล้วช่วยกรุณาคิดพร้อมทั้งตอบด้วยนะคะคุณครูมีภาพอ่านว่าฝึกสังเกตสังเกตอะไรล่ะคะสังเกตเพื่อนของเราหรือเปล่าเอ่ยไม่ใช่สังเกตพฤติกรรมของคุณครูหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเป็นการฝึกสังเกตเขาบอกว่ามีภาพที่ไม่เหมือนกันทั้งหมดกี่คู่ล่ะลูก